สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานนะผมตำข้าวโพดปลาร้านะผมสับๆกันเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะข้าวโพดต้มสองฝักนะครับผมหั่นเรียบร้อยเนาะมีเกี๊ยวกรอบนะครับเกี๊ยวทอดนะครับไว้โรยหน้านะครับผมกับถั่วลิสงคั่วเนาะเครื่องก็จะมีนะครับเครื่องละซอยถั่วเกี๊ยวนะครับผมนะมะเขือสีดาครับพริกกระเทียมนะครับผมจะใส่ครบเลยนะครับผมนะมะนาว1ลูกนะครับผมน้ำมะขามครับเครื่องปรุงก็น้ำปลานะครับผมนะน้ำปลาดานะน้ำตาลทรายแล้วพวกแห้งฝอยนะครับผมนะจัดผักรอนะครับเป็นจัดผักสดรอเลยนะครับผมนะสมกันเลยเนาะจับเลยนะผมใส่ตัวยาวนะครับเอ็ดหลอดครับมะเขือเทศครับใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะครับผมนะขอเพิ่มอีกช้อนนึงนะครับผมนะน้ำปลาร้าหนึ่งช้อนครับผมน้ำปลาหนึ่งช้อนครับน้ำมะนาวหนึ่งลูกนะครับผมนะใส่ผงแห้งด้วยนะผมน้ำมะขามนะผมนะจะใส่หมดเลยเนาะประมาณจานครึ่งนะครับน้ำมะขามรสชาติเล็กน้อยนะครับโอ้สับหน่อนะครับผมใส่กระเพาะครับถึงกับสำลักกันเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะสับๆกันเลยนะครับผมนะ
จัดผักรอเลยนะครับผักโพชานก็จะมีกระดขาวนะครับถั่วพูนะครับถั่วยาวสีเขียวนะครับถั่วหน้าสีม่วงนะแตงกวานะครับมะเขือเปราะครับดอกอัญชันนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมเสร็จจบนะครับผมตำข้าวโพดปลานะครับผมนะจะโรยด้วยเกี๊ยวกรอบนะครับผมนะมาทานก็ได้ครับผมนะอร่อยกันเลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงคั่วนะครับผมนะโรยเลยนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วครับผมครับทุกท่านครับผมนะตำข้าวโพดปลานะครับแซ่บๆกันเลยเนาะนะครับผมถ้าใครสนใจเมนูนี้นะครับลองทำดูนะครับใส่เกี๊ยวกรอบทอดด้วยนะครับผมนะเอิญกันแน่นอนครับผมอร่อยเลยนะครับแซ่บๆกันเลยเนาะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะจะได้ผลิตผลงานคลิปที่ดีไหมเพื่อนๆชมนะครับผมสวัสดีครับ